น้องปรินเป็นหวัด เป็นหวัดก็เลยไม่ได้มาก็โอเคค่ะก็สนุกสนานเนาะพอมีน้องเนาะพี่โปรดก็แฮปปี้ใช่ไหมครับตอบชวนช่วยก็เป็นผู้ชายพี่ชายที่เขาเรียกว่าอบอุ่นอยากเจอน้องทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรอน้องตื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาว่างก็เล่นกับน้องคอยดูแลน้องอะไรที่บอกว่าแม่ไม่ชอบให้เล่นก็จะคอยเตือนน้องว่าอันนี้เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ดุอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ดูอยากเล่นกับพี่น้องก็น้องก็ไม่ธรรมดาก็ชอบเล่นกับพี่นี่จะเรียบร้อยแต่คนน้องนี่จะซ่าซ่านิดนึงอยู่ในช่วงที่แบบว่าอยากเที่ยวตลอดเวลาไม่ค่อยอยากอยู่ในบ้านแล้วก็อยากรู้อยากเห็นคานแล้วไงคะก็อยากจะเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่จะให้อยู่แต่ห้องเขาไม่ค่อยอยู่อะค่ะเริ่มรู้มากขึ้น ใช่เหนียวจากห้อง คือค่อนข้างจะโตเร็วอาจจะเพราะด้วยโปรดไปเล่นบ่อยๆก็เลยเห็นพัฒนาการของพี่ชายก็มีความรู้สึกว่าอยากโตแบบอยากโตเหมือนพี่ชายมั้งคะก็เลยโตเร็วพัฒนาการน้องทุกวันเป็นไงบ้างก็ซาทุกวันจะซากับคนนี้ด้วยวันนี้จะโดนน้องแกล้งเราเป็นไงบ้างคะทุกความรู้สึกเราอยากพาไปเที่ยวบ่อยๆไหมหรือว่าก็เป็นฟีลลิ่งของแบบผู้ชายผู้หญิงเนาะคือตอนคนนี้เขาก็จะผู้ชายด้วยกันก็จะอีกแบบนึงพอเป็นลูกสาวมันก็จะมีความเหมือนผู้หญิงอีกคนผู้หญิงที่เรารักอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความมุ้งมิ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยเตรียมตัวไว้หนวดมาพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งไปว่า2คนกำลังดีสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้กำลังพอดีอ่ะค่ะกำลังเวลาไปเที่ยวไหนก็ดูแบบว่าโอเคชายคนผู้หญิงคนเพราะว่าครบแล้วอ่ะค่ะแล้วก็เห็นแอบมีเรื่องกังวลเรื่องนมน้องนมน้องช่วงไฟดับไฟดับคุณป๊อปตอบหน่อยเร็วจะมีอุบัติเหตุนิดนึงครับก็25ชั่วโมงนานอยู่ครับก็ยกตู้เย็นไปฝากบ้านพี่หนิงก็โอเคครับก็รอดไปตอนนี้จัดการเคลียร์ยังไงบ้างคะในการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยก็เขาก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับก็พอดีเป็นมันมีความเขาเรียกอะไรเป็นวิธีการจัดการของเขานิดนึงจริงๆเข้าใจกันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมันเคยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับจริงๆก็ไม่บ่อยแต่ด้วยอายุของอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็อาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ช้านิดนึงครับก็ได้พูดคุยกันไปเรียบร้อยปกติอะค่ะก็ยังโอเคถ้าเกิดเราไม่ย้ายนี่อาจจะมีเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ดูเวลาจังหวะเวลาแล้วล่ะมันเกินณช่วงเวลาตอนที่ตัดสินใจว่าต้องย้ายเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาประมาณ19ชั่วโมงแล้วเราคิดว่าเราย้ายไปฝากบ้านพี่หนิงดีกว่าเพราะว่าเป็นบ้านที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ขนกันไปคุณป๊อปก็ขนตู้นมไปก็คือไม่ว่าคุณแม่ที่ปั๊มนมหลายๆท่านน่าจะเข้าใจมันเป็นอะไรที่มันเป็นห่วงมากอ่ะจะหลับก็หลับไม่ลงจริงๆอ่ะเพราะมันไม่รู้เพราะว่ามันคืออาหารของลูกเราอ่ะแล้วเราก็อดหลับอดนอนทุกวันนี้ต้องเข้าแบบต้องปั๊มนมตลอดแล้วเกิดแบบอยู่ๆมันมาเสียคือทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะมีแผนรองรับหลังจากนี้ไหมคะแบบถ้าเกิดแบบมันเจอนี้ก็บอกคุณป๊อปบอกว่าให้ฝากไฟสำรองให้หน่อยซื้อไฟสำรองนี่กังวลคือไม่หลับไม่นอนจริงๆเนาะโปรดเนาะแม่ลงมานอนที่พื้นข้างล่างโปรดถามสิโปรดก็พอจะนอนไม่หลับไปด้วยเพราะเราเป็นห่วงจริงๆคือลำพังตัวเราอ่ะเราก็สามารถพาลูกไปนอนที่อื่นได้แต่พอมันมีตู้นมหลายๆตู้เนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นห่วงถ้าเกิดแบบมันเสียขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงน้องปรินจะทานนมที่ไหนแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยสบายใจเลยอ่ะโอเคค่ะก็ต้องตอนนั้นน้องมีงองแงหรือมีร้องเพราะร้อนเพราะอะไรก็มีงองแงงองแงไหมปวดไหมคะตอนไฟดับร้อนไหมปวดร้อนไหมครับตอนนั้นร้อนตอนไฟดับร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนก็พากันมาลงแบบนอนพื้นข้างล่างอะค่ะเซ็กซี่ของคุณแม่นิดนึงคุณพ่อแอมแบบห่วงนิดนึงมีกรรมตรการสั่งห้ามเบาๆคุณแม่ให้นมนิดนึงก็เลยเซาๆกันเล่นๆครับไม่มีอะไรครับเซ็กซี่ได้ไหมครับ
ก็เหมือนที่เคยบอกประจำจริงๆเขารู้อยู่แล้วก็อาจจะมีแบบบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับคุณแม่ให้นมอ่ะมันจะเป็นมันจะอลังการโอ้โหนิดนึงมันจะก็ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดหยุดปั๊มนมเมื่อไหร่มันจะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคนจะแบบโฟกัสผิดจุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่ลงอะไรก็จะแบบว่าเราก็พยายามเซฟสุดๆแล้วเนาะแต่บางทีแบบมันมีช็อตอะไรอย่างนี้ก็คือคุณแม่ให้นมอ่ะเป็นแม่วัวพี่เป้ยก็ไม่ค่อยได้เซ็กซี่แบบมานานไม่เราก็ไม่ได้แบบอะไรสายเซ็กซี่อยู่แล้วคือหลายๆคนที่เขาตามเราเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราให้นมอยู่ในช่วงนั้นก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวหลายๆคนก็จะดุ้มๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องชุดแต่งตัวทั่วไปอะไรเราก็ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่ตลอดต้องเสียงสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ